เดินมาก็คือพี่มาตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วครับเห็นเสียมวางอยู่ตรงไหนครับคือเสียมเนี่ยจะซ่อนอยู่บริเวณนั้นนะครับที่ลุงสมภารแกนำไปซ่อนไว้อีกรอบนึงครับอ๋อคือแกก็เอาไปซ่อนไว้อีกทีนึงแกนำไปซ่อนไว้อีกรอบแล้วก็มาเจอตอนนั้นเราเห็นสภาพเป็นยังไงบ้างครับสภาพก็มีแผ่นหนังสีคลุมทั้งหมดนะครับครับก็เลยเข้าไปแง้มดูนะครับก็มีกลิ่นเห็นของถุงดำเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีแมลงวันตอมนะครับตอนนั้นเราคิดว่าเป็นอะไรก่อนที่จะก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นซากสุนัขเหมือนกับที่ลุงเจ้าของสวนเขาเข้าใจอยู่ก็เลยสังเกตดูมันจะมีปูนซีเมนต์นะครับที่เป็นผงโรยทับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คิดว่ามันน่าจะผิดปกตินะครับการโรยผงปูนนี่ผิดปกติยังไงครับคือถ้าฝังสุนัขจริงๆเขาไม่น่าจะลงทุนถึงกับใช้ปูนซีเมนต์มาโรยทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้กลิ่นหายหรือว่าในความคิดผมน่าจะเป็นเพื่อที่จะให้มันแข็งตัวเมื่อฝนโดนเมื่อโดนน้ำฝนนะครับอ๋อคือจะแข็งตัวคุมโดยไปให้แข็งอีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคแล้ววันที่เราเจอครั้งแรกนี้เป็นยังไงครับคือเปิดมาปุ๊บเห็นผิดปกติคือผมผิดปกติที่เห็นปูนซีเมนต์นะครับครับก็เลยเรียนผู้บัญชาไปนะครับว่าเจออย่างนี้นะครับท่านผู้กับก็สั่งให้สายตรวจรถยนต์พร้อมกับชุดสืบสวนออกมาทันทีเลยครับก็เลยมาพอพร้อมทั้งทีมแล้วค่อยพิสูจน์ครับผมวันนั้นหมวดแดงมาคนเดียวก่อนช่วงเช้ามาคนเดียวครับมาคนเดียวครับแล้วเราได้เปิดดูเลยไหมก็แง้มดูนะครับแง้มดูเห็นถุงที่รัดที่รัดปากแล้วก็มีกลิ่นกับแมลงวันตอมแล้วก็ถอยออกมานะครับก็ยังคิดว่าเป็นฝังสุนัขอยู่นะครับก็เลยดูอีกรอบหนึ่งดูช้าๆก็เห็นปูนนะครับปูนซีเมนต์ผงในทับอีกเป็นชั้นหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่ามันผิดปกติครับก็เลยไม่กลัวว่าหลักฐานจะเสียรูปก็เลยเรียนผู้บัญชาการออกมาตรวจสอบเลยไม่ได้เปิดด้วยตัวเองเนาะไม่ได้เปิดครับโอเคพอผู้บัญชาบัญชามาปุ๊บเปิดออกพี่ตกใจไหมเห็นเป็นศพตอนแรกคือตอนเริ่มเปิดออกมาเนี่ยผมก็เป็นคนเกลี่ยเองครับเกลี่ยเกลี่ยแล้วก็ไปเจอลักษณะถังที่เป็นนูนยังไม่รู้ว่าเป็นถังนะครับเพราะว่ามันถุงด้วยถุงดำอยู่ครับก็เลยให้กู้ภัยนะครับกู้ภัยเขาสั้นกว้างใช้เสียมเนี่ยแซะปากถุงดูนะครับเขาก็พบว่าเป็นเนื้อคนนะครับเป็นเนื้อคนครับเป็นเนื้อคนเขาก็ออกมาผมก็ไปดูอีกรอบนึงนะครับก็รู้ว่าเป็นเนื้อคนพอคนที่3มาดูก็เห็นเส้นเห็นผมนะครับเห็นเส้นผมท่อนบนคือท่อนหัวนะครับที่วางอยู่ตรงแรกก็เลยผู้บัญชาการก็เลยสั่งให้ถอยออกมากันที่เกิดเหตุรอพิสูจน์หลักฐานครับตอนนั้นคนมาเยอะไหมครับไม่มีครับมีแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับอันนี้บริเวณหลุมพี่อธิบายลักษณะให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าตรงไหนเป็นยังไงพี่ชี้ให้ดูหน่อยไหมครับได้ครับโอเคมาเดี๋ยวพี่ลักษณะตรงนี้ก็ได้ครับลักษณะของหลุมนะครับเดี๋ยวทางแรกเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวพี่พูดทางนี้ก็ได้ครับทางแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของศีรษะนะครับส่วนของศีรษะเรียงขึ้นไปทางทิศใต้จะเป็นส่วนศีรษะจะหันลงไปทางทิศตะวันตกนะครับทิศโน้นนะครับทิศโน้นครับแล้วก็ส่วนที่เป็นทางที่2จะเป็นขาจะหันขาขึ้นทิศตะวันออกนะครับอันหลุมมี2หลุมใช่มั้ยครับหลุมเดียวครับแต่จะถังจะวางเรียงกันจะเป็นหลุมใหญ่หลุมขนาดนี้ก็วางถังเรียงกันอันนี้คือดินก็กลบลงมาแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมครับผมก็มีเจ้าของที่เขามาจุดไฟจุดอะไรใส่จุดทำไมครับจุดเพื่อไล่กลิ่นไล่อะไรนะอ๋อกลิ่นจะคาวครับกลิ่นนั้นกลิ่นแรงมากเลยมากครับ